ื่อคุณมีความหลากหลายของเพศสภาพแล้วมองว่าทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันคุณสามารถที่จะแตกนอขยายมีความคิดสร้างสรรค์มีการนำเสนอยังไงก็ได้ศิลปะของแร็กกับศิลปะบนโต๊ะอาหารมันต่างกันแค่ประเภทสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือคุณจะต้องทำมันให้มีอัตลักษณ์และอย่าลืมนะคะมันจะต้องมีคุณภาพด้วยสวัสดีค่ะชื่อนาตาลีเพียร์แคมนะคะมิส ACDC 2006และแชมป์ดักเรสไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยค่ะล่วงเลยไปสักประมาณ20ปีที่แล้วค่ะเรารู้จักวัฒนธรรมแร็กผ่านการที่เราได้ไปเป็นนางโชว์เราสนใจในการแต่งที่จะเปลี่ยนไปอีกภาพลักษณ์หนึ่งเนาะหรือมีจริตเกินเบอร์จะต้องมีความเก๋ความปังเงี้ยค่ะก็เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังคงเป็นอยู่แล้วคิดว่าน่าจะเป็นต่อไปเรื่อยๆค่ะโชว์แรกที่เราแสดงในฐานะ Drag Queen นะคะก็คือเพลงของไลซ่ามินาเร่ค่ะชื่อเพลงว่าคาบาเล่มันก็เลยกลายเป็นเพลงที่เราจำได้ขึ้นใจแล้วก็เป็นเพลงแรกในชีวิตที่เราลิปซิงค์แล้วก็แสดงแร็กอย่างจริงจังทำงานที่บาร์นั้นก็ 2-3 ปีอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรับเป็นอีเวนต์ละนะคะเราก็จะไม่ได้วิ่งงานโชว์ประจำแล้วณตอนนี้นะคะเราก็เหมือนเป็นคนอยู่เบื้องหลังเนอะคอยผลักดันแล้วก็เพิ่มพื้นที่ต่างๆให้กับแร็กควีนรุ่นใหม่ให้มันเกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นให้มันเกิดพลังมากขึ้นค่ะแร็กเนี่ยอันดับแรกเลยคือหลากหลายทางความคิดอันดับที่2ก็คือหลากหลายทางการนำเสนอส่วนอันดับที่3ค่ะก็คือหลากหลายของเพศสภาพแร็กสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะได้ยินเพลงนึงหรือการแต่งตัวนึงเนี่ยต้องดูนิตยสารเนาะที่มาจากเมืองนอกแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้เราหาอะไรได้ง่ายขึ้นค่ะสิ่งที่มันไม่ต่างก็คือ DNA ของความเป็นแร็กนั่นเองนะคะเพราะว่าเรามองว่ามันคืองานศิลปะทุกคนสามารถเป็นแร็กได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศคำว่าแร็กเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องชายแต่งเป็นผู้หญิงนะคะจริงๆแล้วผู้หญิงก็สามารถแต่งมาเป็นผู้ชายก็ได้เขาก็จะเรียกว่าแร็กคิงหรือว่าผู้หญิงก็แต่งเป็นแร็กเลยก็ได้ค่ะอาจจะให้ดูเลดี้กาก้าเป็นหลักที่จะมีความโอเวอร์มีความใหญ่มีความเกินเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นแร็กเนี่ยคุณสามารถทำอะไรก็ได้ศิลปะในการจัดอาหารเนาะกับในศิลปะของแร็กเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันค่ะเพราะว่ามันมีความอิสระทางความคิดสามารถที่จะดีไซน์ยังไงก็ได้ให้เป็นที่จดจำนะคะการที่เขาจะมาดูแร็กเขาก็ต้องเห็นภาพลักษณ์ที่เป็นที่จดจำเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นแร็กควีนสิ่งที่จะต้องมีเหมือนกันคือคุณภาพค่ะการเป็นแร็กควีนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเมคอัพอย่างเดียวเนาะเอนเนอร์จีที่ต้องมาจากข้างในรวมไปถึงการใช้พลังงานต่างๆความคิดก็ดีพลังกายก็ดีสิ่งที่เราต้องการให้กับร่างกายของเราเนี่ยก็จะต้องหาอาหารที่มีวัตถุดิบที่ดีสิ่งที่ทดแทนเข้ามาก็จะต้องมีคุณภาพเพื่อ energy ที่สมบูรณ์ค่ะศิลปะคืออิสระภาพที่เปิดกว้างนะคะเพื่อความเท่าเทียมบนมาตรฐานเดียวกันค่ะโลกมันเปลี่ยนไปละไม่ว่าคุณจะเป็นเกย์เลสเบี้ยนไบเซ็กชวล LGBT หรืออื่นๆอีกมากมายเราคือมนุษย์เหมือนกันค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกอาชีพอะไรก็ได้แสดงออกแบบไหนก็ได้มีคนรักแบบไหนก็ได้นะคะจะไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ได้แต่สิ่งที่คุณจะมีมากที่สุดนะคะและจำเป็นจะต้องมีก็คือมาตรฐานชีวิตที่เท่าเทียมกันค่ะ